สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของชาวพิจิกนะคะในรอบพระจันทร์นี้นะก็วันนี้วันที่9กรกฎาคมนะคะมันก็ใกล้ๆจะถึงฟูลมูนวันที่13กรกฎาคมแล้วนะก็ถ้าเป็นพิจิกอนับไป1 2 3ฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่3ของคุณนะคะก็จบเริ่มต้นใหม่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการพูดคุยพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติถ้าได้มีโอกาสอ่านคอนเทนต์ที่แจ้งมาเขียนให้อ่านในทางเพจหรือว่าในคอมมูนิตี้หรือว่าใน LINE แอดนะคะก็จะเห็นได้ว่าในฟูลมูนรอบนี้เนี่ยมันเป็นภาวะของการที่เราต้องจบเราต้องเยียวยาบางอย่างแล้วบางคนอาจจะรู้สึกถึงความแบบมันเหมือนสะเทือนใจเล็กน้อยเหมือนกันมันเหมือนเป็นการ break through ตัวเองอะให้เราก้าวข้ามผ่านสิ่งที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความกลัวในใจฉันจะอยู่ได้ไหมฉันจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ไหมซึ่งของคุณในช่วงเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามันไปตกในเรื่องของการเรียนการเดินทางการสื่อสารนะคะถ้าจะเห็นว่าฟูลมูนดาวจันทร์อยู่ในราศีมังกรแต่ว่าดาวอาทิตย์อยู่ในกรกฎคือสิ่งที่เราแสดงออกกับสิ่งที่เรารู้สึกอะค่ะมันต่างกันโดยสิ้นเชิงคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยใจฉันน่ะฉันต้องการความมั่นคงในชีวิตฉันอยากจะต้องการควบคุมคอนโทรลทุกอย่างสิ่งให้ได้ด้วยตัวของฉันเองแต่ว่าสิ่งที่แสดงออกให้คนเห็นโอเคไม่เป็นไร priority ก็คือเรื่องครอบครัวมาก่อนไทยเพื่อนนะคะนับแป๊บหนึ่งนะนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคก็ของคุณอาจจะไปตกในเรื่องต่างประเทศเรื่องเดินทางไกลเดินทางใกล้หรือว่ารู้สึกว่ามันเหมือนกับการที่เราต้องสื่อสารกับคนใกล้ตัวประมาณนี้ก็ได้นะที่ทำให้รู้สึกลำบากใจเมื่อเราอ่านต่อเราก็ดูว่าเอ๊ดาวเจ้าเรือนของฟูลมูนอยู่ไหนคือดาวเสาร์กับดาวเสาร์ใช่มั้ยเสาร์ก็อยู่ในเรือนที่4ของคุณในเรื่องครอบครัวนะคะอยู่ในราศีกุมเป็นดาวเจ้าเรือนเก่าของคุณก็ต้องบอกว่าบางครั้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวค่ะมันอาจจะเจอสภาวะกดดันบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเสามันเดินถอยหลังคือปัญหาเก่าๆวนกลับมาในชีวิตแปลว่าสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบหรือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่นึกว่าตัวเองจบไปแล้วอะปัญหาเรื่องนี้เรื่องครอบครัวที่มีอะนึกว่าจบไปนานแล้วแต่จริงๆมันไม่จบนะคะมันเกี่ยวข้องกับอะไร1 2 3 4 5 6 7ก็เรื่องครอบครัวเรื่องคู่เรื่องครอบครัวเรื่องพาร์ทเนอร์หรือว่าเรื่องจิตใจที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นปัญหาซ้ำเดิมกับใหม่ครั้งนึงก็ว่าได้นะคะทีนี้วันที่17กรกฎาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกรกฎก็มันจะไปตกในเรื่องของการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิในเรื่องการเงินของคุณคือต้องบอกว่าความรักกับการเงินหลายคนอาจจะมาจากแดนไกลอาจจะมาจากการเรียนต่อระดับสูงอาจจะมาจากการที่ช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าพบใครรักใครเนี่ยจะชอบคนที่เขาเหมือนมีความเป็นครอบครัวมีความรักคุณแม่มีความเป็นพุ่นเป็นคนแบบเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพวกเหมือนดูแลเทคแคร์ใส่ใจสูงมากๆหรือว่าทำกับข้าวเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็ที่บอกไปมันเหมือนคุณอาจจะมองหาใครสักคนที่รู้สึกว่าคนนี้ฉันจะเอามาเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกแล้วแล้วคนคนนี้เขาก็ต้องจริงจังกับความเป็นครอบครัวต้องอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวพูดอย่างนี้นะ19กรกฎาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นตกเรือนที่10ของคุณพุธเนี่ยคือการสื่อสารความคิดคำพูดการเดินทางการหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นการพูดอะไรออกไปในการที่คนมองเข้ามาเห็นคุณในช่วงเวลานี้ค่ะเขาอาจจะมองว่าคุณแบบ
สื่อสารด้วยความมั่นใจดูฉลาดล้ำลึกดูเป็นจุดเด่นมากถ้าคุณต้องไปติดต่องานใดๆก็ตามเนี่ยค่ะคุณสามารถทำได้ประสบความสำเร็จชัดมากๆเลยคุยกับคนแล้วคนก็จะแบบเฮ้ยเชื่อมั่นเป็นพูดอะไรคนก็อหอหมกด้วยว่าอย่างนั้นนะอ่ะทีนี้22กรกฎาคมดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ช่วงนั้นพิจิกทั้งหลายจะเด่นมากๆโดดเด่นสง่างามเป็นที่สนใจของทุกๆคนในโลกล่านะคะจะเป็นที่แบบคือความจริงๆปกติทั่วไปอ่ะพิจิกเนาะพิจิกเนี่ยจะดูจริงๆส่วนตัวจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยให้โลกเห็นแต่คุณจะชอบโลกเห็นคุณอ่ะโลกก็จดจำคุณนะคะแล้วช่วงนี้พอดีอาทิตย์เข้ามาก็จะเด่นเป็นพิเศษนิดนึงในช่วงเวลานี้นะถัดมา28กรกฎาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์ก็คือในเดือนที่10ในเรื่องของการทำงานนะคะงานหรือว่าการออกสื่อออกหน้าเจอคนเยอะๆการทำชาริตี้การทำงานการกุศลหรือว่าเหมือนเขาบอกว่าให้นึกถึงถ้าคุณไปอยู่บนโพเดียมแล้วมีคนมองเข้ามาหาคุณนะคะมันก็เป็นภาวะที่เฮ้ยคนนี้แบบเปลี่ยนรูปลักษณ์เปลี่ยนวิถีทางชีวิตใหม่ๆถ้าจะเห็นก็คือนิวมูนนิวมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์แล้วดาวเจ้าเรือนคือดาวอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์ทำมุมอะไรบ้างนะเขาทำมุมกับพลูโตเป็นการเปลี่ยนตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่เปลี่ยนโดยสิ้นเชิงนะคะ transformation เลยก็ว่าได้แล้วอาทิตย์ทำมุมทรายกับเนปจูนในเรือนที่เท่าไหร่นับไป1 2 3 4 5มันเหมือนกับสิ่งที่คุณได้ทำอะค่ะมันจะส่งเสริมกับการงานคุณมากๆอาจจะมาจากในเรื่องของงานอดิเรกที่คุณได้ไปลองหัดทำโดยเฉพาะสิ่งงานเกี่ยวข้องกับงานศิลปะน้ำอาหารเครื่องดื่มของเหลวการฮีลิ่งเยียวยาจิตใจดูดวงการใช้เซนส์นั่งสมาธิคือสิ่งพวกนี้ที่คุณทำเป็นงานอดิเรกอะค่ะมันสามารถทำให้คุณต่อยอดเป็นงานเป็นสิ่งที่ช่วยคุณเสริมคุณให้คุณแบบปังขึ้นมากกว่าเดิมฉันเพิ่งคุยกับเคสนึงเนาะเขาบอกว่าช่วงนี้คนทักว่าสวยขึ้นแต่สงสัยตัวเองไปนั่งสมาธิมาไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลยเนี่ยก็ว่าได้นะคะหรืออาจจะดื่มน้ำเยอะหรือว่าไปเล่นเจสกีหรือว่าอะไรที่มันติดน้ำใกล้น้ำแบบนี้เรียนศิลปะแล้วทำให้ฉันรู้สึกว่ามันเสริมกับงานฉันมากในช่วงเวลานี้ก็ว่าได้นะคะถ้าจะเห็นนอกจากเนปจูนแล้วก็จะมีพฤหัสด้วยในเดือนที่6ใช่ไหมก็คือจะตกในเรื่องของงานการดูแลตัวเองลูกน้องบริวารรักใคร่ช่วยเหลือโด่งดังมีชื่อเสียงมากมันมีโอกาสที่เข้ามาแบบไม่ต้องไม่ได้พยายามมากก็มีโอกาสมาโดยเฉพาะการทำอะไรที่แบบโด่งดังมีชื่อเสียงของคุณนะคะความปังของคุณเนี่ยอยู่ก็แบบเฮ้ยมีโน้นมีนี่เข้ามาให้คุณได้ปังโปลีเย่ประมาณเนี้ยนะคะแต่ระวังนิดนึงถ้าจะเห็นนิวมูนรอบนี้มันจะมีทีสแควร์นะคะเกิดขึ้นในเรือนที่4เรือนที่7 10ก็คืออาจจะเป็นปัญหาที่หรือว่าความท้าทายที่มาจากเรื่องครอบครัวเรื่องแฟนเรื่องพาร์ทเนอร์ประมาณนี้ค่ะอาจจะยุ่งมากมันมีเวลาอย่างเงี้ยหรือว่ามันเหมือนคุณสื่อสารแล้วขัดใจกันอะอยู่ๆแบบเฮ้ยโกรธอะไรเนี่ยแบบไม่ได้แพลนว่าต้องมาโกรธเรื่องนี้อยู่มันโกรธเกิดการโกรธทะเลาะกันหรือแบบมันเหมือนกับโดนบีบคั้นจากคนในครอบครัวหรือว่าความรู้สึกในใจลึกๆของคนจริงๆอะค่ะที่คุณรู้สึกว่ามันเหมือนจริงๆอะโดนกดดันมานานแล้วแหละแต่ว่ามันก็เพิ่งมาปะทุและปะทุแบบทีเดียวเลยประมาณเนี้ยอันนี้ก็ต้องระวังอีกนึงเนาะถัดมา28กรกฎาคมพฤหัสเดินถอยหลังนะคะพฤหัสถอยหลังถ้าจำไม่ผิดถึงตุลาคมนะคะถ้าจำผิดก็ขอโทษแต่คิดว่าตุลาคมนี่แหละก็คือมันเป็นช่วงเวลาพฤหัสถอยหลังทีอะไรก็แล้วแต่เรื่องราวเก่าๆวนกลับมาในชีวิตเขาบอกว่าให้เติมคำว่ารีนะคะรีไม่ใช่รอเรือสระอีนะคะแต่ภาษาอังกฤษคือ RE นะคะคือการที่เราต้องทำสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยพฤหัสของคุณอยู่ในเรื่องเรือนที่6เรื่องงานประจำเรื่องลูกน้องบริวารเรื่องการ
ูแลสุขภาพเรื่องสัตว์เลี้ยงจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยพฤหัสมันเข้ามาคือคุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่ทีนี้พอมันกลับไปเดินถอยหลังเนี่ยนะคะมันเป็นภาวะที่คุณมีโอกาสได้กลับไปเอาสิ่งเก่าๆกลับมาได้ทำถ้าทำงานใหม่มันอาจจะล่าช้าเช่นบางคนสมัครงานใหม่โอ้งานทำไมมันได้นะแต่มันช้าจังเลยอย่างเงี้ยไม่เรียกไม่ไปทำสักทีแต่มันรู้อะว่าได้อะไรเงี้ยถ้าช่วงเวลานี้อะไรที่มันดาวถอยหลังอะให้กลับไปทำอะไรเก่าๆจะดีมากนะคะงานเก่าเพื่อนเก่าลูกน้องเก่าเรียกมาซิมาทำงานกับฉันหน่อยแบบนี้น่าจะดีนะคะ31กรกฎาคมยูเรเนียสคอนจังทรูโนดก็คือมันเหมือนสิ่งที่คุณจำเขาเรียกว่านอตโนดเนี่ยทรูโนดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณมาเพื่อเชิญมาเรียนรู้ใช่ไหมทีนี้สิ่งที่คุณจะต้องมาเรียนรู้นะเวลานี้ค่ะหลักๆมันเกี่ยวข้องกับเรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องคู่คุณซะส่วนใหญ่แล้วยูเรเนียสเนื่องจากมันเป็นทีสแควร์เป็นหัวมาเนาะมันเหมือนสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ช่วงเวลานี้ค่ะมันก็มาจากเรื่องคู่แต่สำคัญคืออาจจะมาจากการกดดันของครอบครัวหรือว่าเรื่องของงานที่ทำให้คุณต้องอยู่ๆก็มีประเด็นมาซะอย่างงานนะถ้าจะเห็นไหมว่ามันแบบกลุ่มกับอังคารด้วยก็ต้องระวังแบบปรับทะเลาะกันเนาะมันก็ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ11สิงหาคมก็จะมีดาวศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งก็เป็นเรือนที่10ของคุณก็เด่นมากสวยมากดูหล่อมากแบบมีเสน่ห์มากเงินเข้ามากกว่าปกติก็ได้นะคะช่วงนี้อาจจะบางคนอาจจะขี้หึงหรือแบบเสน่ห์แบบคนเข้าหาเยอะอะไรเงี้ยเป็นพิเศษก็ได้ฟูลมูน11สิงหาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกุมนะคะซึ่งก็ตกเป็นเดือนที่4ของคุณจบเริ่มต้นใหม่ฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกุมก็คือเดือนที่4เรื่องครอบครัวก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะถ้ามีประเด็นในเรื่องครอบครัวจบเริ่มต้นใหม่หย่าร้างแต่งงานย้ายบ้านทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับบ้านหรือว่าแบบเกี่ยวข้องกับบ้านเกิดเมืองนอนพวกนี้ก็ได้นะมันเหมือนกับเราได้กลับไปทำสิ่งนั้นแบบเนี้ยก็ได้นะคะแล้วฟูลมูนเนี่ยมันเรือนที่4ก็คือเป็นราศีกุมยูเรเนียสใช่ไหมคือฟูลมูนในรอบนี้เข้าใจว่ามันไปเน้นย้ำการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเรื่องคู่ของคุณพาร์ทเนอร์ของคุณค่อนข้างจะชัดนะคะเจริญสติมีสตินิดนึงอาจจะมีการปรึกษากับเพื่อนฝูงหรือว่ามองถึงเป้าหมายชีวิตระยะไกลอะค่ะที่มันจะเกิดขึ้นมันน่าจะช่วยคุณได้เป็นอย่างดี20สิงหาอังคารเข้าสู่ราศีเมถุนเดือนที่8ก็คือเรื่องการเงินเป็นจังหวะที่จะแอคทีฟมากในเรื่องของ other people money ก็คือเงินคนอื่นลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเป็น network marketing เป็น passive income เป็นการใช้เวลาคนอื่นการใช้แรงคนอื่นการใช้ power คนอื่นหรือว่าเงินคนอื่นมาสั่นสร้างหาเงินของคุณนะคะก็เป็นไปได้22สิงหาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีกันซึ่งก็เป็นเรือนที่11ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่connection เพื่อนฝูงกระจายกันไปเยอะมากๆแล้วก็คือด้วยความที่ถ้าอันนี้มันเป็นชาร์ตแบบที่แบ่ง30องศาเท่ากันเนาะสำหรับชาวพิจิกปกติก็เป็นคนที่ชอบคนฉลาดแบบรับรู้เยอะอยู่แล้วจังหวะนี้คุณก็มีโอกาสได้ไปพบคุยกับคนที่แบบมีความฉลาดเยอะมากนะคะช่วงเวลานี้24สิงหาคมยูเรเนียสถอยหลังเรื่องคู่ใครรอคู่ไปมาๆมันก็จะเป็นอย่างนั้นทะเลาะกันไปก่อนหน้านี้ตอนนี้กลับไปเคลียร์กันแบบนี้ก็ได้นะคะ25สิงหาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลก็เป็นเรือนที่12ของคุณหลายคนอาจจะมีความรู้สึกถึงแบบไม่อยากคุยสุงสิงกับใครมากนักหรือว่าเป็นภาวะที่เราทำอะไรคิดอะไรอยู่เบื้องหลังนะคะก็ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นภาวะที่เหมือนอยากจะเหมือนเราจะค่อนข้างอยู่กับตัวเองเยอะค่ะ
คุยกับตัวเองให้ขาดว่าจะเอาอะไรกันแน่ประมาณนี้นะแล้วก็27สิงหาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกันก็คือเรื่องเป้าหมายชีวิตระยะไกลเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมการทำงานเป็นทีมก็คือมีโอกาสได้ทำสิ่งพวกนี้ใหม่ๆแต่จะเห็นได้ว่ามันฉากกับอังคารบางทีต้องระวังนิดนึงการเริ่มต้นที่มันต้องทะเลาะกันแบบไม่คุยกันไม่เข้าใจเฉพาะเรื่องการเงินหรือว่าภาษีสังคมเยอะเสียเงินเยอะอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วคือด้วยความที่ดาวเจ้าเรือนนิวมูนเนี่ยมันไปตกวันสิบสองบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับเป็นการคุยในที่ลับเป็นการคุยแบบไม่ออกสื่อหรือว่าสมมติคุณแพลนจะทำโปรเจกต์เรื่องการเงินแล้วมันมีปัญหาอะไรบางอย่างคุณก็ไม่อยากจะพูดออกมาตรงๆบางครั้งต้องระวังเพราะว่ามันเหมือนโดนเอาเปรียบอะค่ะเพราะเนปจูนก็มาเล็งดาวพุธเนาะคือโดนหลอกโดนเอาเปรียบโดนโกงอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังอันนี้คือสิ่งที่ระวังนะแต่คือถ้าจากชาร์ตเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีณเวลานั้นนะมันมีตรีโกณเกิดขึ้นไคเกิดขึ้นก็คือสิ่งนี้จริงๆถามว่ามันมีโอกาสอันดีมากๆในการที่คุณจะสามารถสร้างงานสร้างเงินของคุณให้สำเร็จการวางแผนของคุณคือดีนี่แหละแต่ที่บอกไปว่าในจำนวนที่ดีทั้งหมด 100% อยากให้ระวังมันจะมีบางส่วนที่เป็นศัตรูร้ายประเภทนี้นะก็ได้นะคะหรือว่าการที่คุณแพลนอะไรไว้แล้วมันจะต้องสมมตินะสมมติว่าคุณอยากจะทำโปรเจกต์สักอย่างหนึ่งแล้วมันต้องลองผิดลองถูกอะค่ะแล้วการลองเนี่ยมันก็เสียเงินไปเยอะได้เช่นกันในช่วงเวลานี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับชาวพิจิกในสองรอบไซเคิลของพระจันทร์นะคะเดี๋ยวแจงขอเปิดไพ่ให้นิดนึงถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะก็เป็นสักเซสนะคะโอ้มันต้องสักเซสอยู่แล้วเนาะI know that there is no greater goal than to love ก็คืองานคุณสำเร็จปังปุริเย่แน่ๆอยู่แล้วนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ทำอะไรใหม่ๆมากๆนะคะเรื่องเงินเป็นไพ่ purpose นะคะก็คือคุณรู้ว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้รู้ช่องทางการได้เงินรู้จุดประสงค์ของการใช้เงินการได้เงินอย่างชัดเจนก็มองว่าเรื่องเงินโอกาสมันดีมากๆที่จะเข้ามาช่วงนี้เรื่องการเรียนนะคะ loneliness นะคะรู้สึกว่าฉันทำไมฉันสู้คนเดียวเลยวันนี้ฉันเหงาฉันเปล่าเปลี่ยวฉันท้อแท้ใจในการที่ฉันต้องทำบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวคนเดียวนะคะสุขภาพนะคะ service นะคะบางครั้งอ่ะขอให้คนที่สบายหรือไม่สบายก็แล้วแต่ถ้าคุณมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนนะคะคุณจะรู้สึกดีขึ้นสมมติว่าคุณเป็นอะไรสักอย่างแล้วโอเคเรารู้แล้วเป็นแบบนี้เราไปแชร์เรื่องราวให้คนอื่นฟังให้เขาได้มีการป้องกันตัวเองดูแลตัวเองมันจะทำให้คุณรู้สึกดีกว่าเดิมมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องความรักนะคะเป็นไพ่ imagination ก็คือ manifest เอาเลยค่ะคือคุณอยากได้ใครแบบไหนยังไงให้นึกไว้แล้วก็เหนี่ยวนำอ่ะเราต้องดึงดูดคนที่เราอยากได้เข้ามาในชีวิตเนี่ยหรอไหมเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ถึงเวลาแล้วค่ะจัดการเอาไว้ได้ถ้าไม่ใช่ก็ต้องปล่อยนะคะไปแล้วทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ